สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันมุกธนิการมณีขาวใน EEC Focus ทุกวันศุกร์บ่าย 14:30 ถึงบ่าย 15:00 แบบนี้ค่ะในพื้นที่ EEC คุณผู้ชมนอกเหนือจากที่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมยังเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวและพื้นที่สำหรับการเกษตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้ำเนี่ยถือว่ามีความสำคัญค่ะและมีการประเมินกันด้วยว่าภายในปี 2580 จะมีความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC มากกว่า 2,977 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นหมายความว่าเราต้องหาน้ำให้เพียงพอค่ะแต่ก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้มีการพบแหล่งน้ำบาดาลที่สำคัญถึง 4 แห่งโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วจะพาไปพูดคุยกับทางอธิบดีกันด้วยนะคะว่าแต่ละแห่งที่มีการพบนั้นมีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนค่ะแม้ว่าประเทศไทยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากแต่ในบางพื้นที่ที่ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านจึงขาดแหล่งกักเก็บน้ำฝนประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทำให้ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีมีความไม่แน่นอนด้วยเหตุนี้ค่ะน้ำบาดาลจึงมีความสำคัญและมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรทำให้ในช่วงที่ผ่านมาน้ำบาดาลสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะมีการนำไปใช้ทุกรูปแบบทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมรวมถึงเป็นแหล่งน้ำเสริมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจึงอาจจะเรียกได้ว่าน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญในยามขาดแคลนน้ำผิวดินนั่นเองค่ะเห็นได้จากปริมาณความต้องการใช้น้ำบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุว่าในฤดูแล้งปี 2563 ถือว่าประเทศไทยใช้น้ำบาดาลมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาปกติแล้วอัตราการใช้น้ำบาดาลจะอยู่ที่ประมาณ 14,500 ถึง 14,700 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในปีที่ผ่านมาใช้น้ำไปถึง 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะว่าหลายพื้นที่เจอปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะวันออกที่ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเพราะแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งภาคการเกษตรที่สำคัญและเมื่อรัฐบาลประกาศให้ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแน่นอนค่ะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยิ่งขยายตัวมากยิ่งขึ้นมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การลงทุนของภาคเอกชนเกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆรวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในพื้นที่ดังนั้นน้ำบาดาลจึงยิ่งมีความสำคัญกับพื้นที่ EEC และเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นของน้ำบาดาลรวมถึงภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับการทำหน้าที่สำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ๆเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกันค่ะถามถึงบทบาทหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนนะคะว่าหลักๆหน้าที่ของเราคืออะไรคะหลักๆของเราเนี่ยคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยครับเราบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. 2520 นะครับคือเรามีกฎหมายนะครับซึ่งตราขึ้นมาเพื่อที่เราจะอนุรักษ์แล้วก็สำรวจอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรากำหนดว่าคือน้ำที่อยู่ใต้ดินลึกตั้งแต่15 เมตรลงไปนะครับเราเรียกว่าเป็นน้ำบาดาลทั้งสิ้นไม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่ของรัฐหรือของเอกชนจะมีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ตามสมมุติว่าบ้านผมมีโฉนดเราจะขุดเจาะบ่อบาดาลก็ต้องขออนุญาตนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. 2520 มาตรา 16 เขาเขียนไว้ว่าผู้ใดจะประกอบกิจการน้ำบาดาลผู้นั้นจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตก็มี2อย่างหนึ่งอนุญาตแรกคือเราต้องขออนุญาตขุดเจาะขออนุญาตที่2เมื่อเจาะแล้วเราได้น้ำเราต้องขออนุญาตใช้น้ำด้วยว่าเราใช้ไปกี่ลูกบาศก์เมตรนะครับกรมเนี่ยก็พยายามทำข้อมูลแหล่งน้ำว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ข้อมูลที่นักวิชาการได้สร้างและจัดทำขึ้นมาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรเยอะขนาดไหนครับ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเขื่อนภูมิพลเนี่ยถ้าเก็บน้ำเต็มมีประมาณ10,000 อันนี้มีอยู่ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำผิวดินรวมกันทั้งประเทศเลย รวมผลหมดเลยที่อ่างทุกอ่างเขื่อนทุกเขื่อนรวมทั้งบ่อน้ำพิวดินที่บ้านผมด้วยรวมหมดเนี่ยมีหมดเนี่ยประมาณสัก 75,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับงั้นแปลว่าน้ำที่อยู่ใต้ดินนี่คือมหาศาลมากกว่าน้ำผิวดินเยอะน้ำผิวดินเนี่ยที่เป็นน้ำจืดนะครับน้อยกว่าน้ำใต้ดินอยู่แล้วบนโลกใบนี้นะครับมีพื้นน้ำเนี่ย3ส่วนพื้นดิน1ส่วนในน้ำ3ส่วนเนี่ย 97% เป็นน้ำเค็มอีก 3% เป็นน้ำจืดในน้ำจืด 3% เนี่ย 70% เนี่ยเป็นหิมะกาเซียหรือน้ำแข็ง 70% นะครับ 1% นะครับเป็นน้ำผิวดินที่เรามองเห็นอยู่อีก 29% เนี่ยคือน้ำใต้ดินบางประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศที่เป็นเกาะเป็นทะเลทรายเป็นอะไรก็ใช้น้ำใต้ดินหมดนะครับหรือยุโรปอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กเนี่ย 98% ใช้น้ำใต้ดินทั้งหมดใช้น้ำบาดาลทั้งสิ้นในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีการใช้น้ำบาดาลเนี่ยอย่างที่ขออนุญาตนะครับประมาณปีหนึ่งประมาณสัก 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจริงๆแล้วถามว่าในเราควรจะใช้เท่าไหร่ถึงจะไม่มีผลกระทบต่อระบบน้ำใต้ดินเลยเนี่ยก็ปีหนึ่งประมาณสัก 36,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้เราก็ยังมีแหล่งน้ำที่เรากักเก็บหรือเราสามารถเราใช้ได้ก็ประมาณเกือบ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเราสามารถจะเป็นแหล่งน้ำที่จะเป็นแหล่งน้ำสำรองหรือไปทดแทนน้ำพื้นดินที่เวลาเราขาดแคลนเราศึกษาว่าลักษณะทางธรณีข้างใต้เนี่ยถ้าเป็นชั้นกรวดทรายนะครับมีเม็ดกรวดเม็ดทรายน้ำก็จะแทรกอยู่ในตามเม็ดกรวดเม็ดทรายเราก็วางเจาะท่อลงไปเม็ดกรวดช่องน้ำที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวดเม็ดทรายก็จะซึมลงไปในบ่อบาดาลเราแล้วเราก็สูบขึ้นมาใช้ส่วนลักษณะนึงคือรอยหินแตกหรือหินที่เป็นโพรงหินปูนเนี่ยนะครับน้ำก็จะแทรกตัวอยู่ในนั้นเราต้องหาแหล่งอย่างนี้นะครับช่องว่างของเม็ดกรวดเม็ดทรายพื้นที่ธรณีที่เป็นกรวดเป็นทรายแล้วก็ในช่องว่างมีน้ำกับรอยแตกของหินนะครับหรือโพรงของหินอย่างเช่นขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายนะครับเป็นถ้ำแล้วก็มีน้ำอยู่อย่างแหล่งน้ำบาดาลในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีน้ำบาดาลเท่ากันไหมคะหรืออันไหนมีมากมีน้อยไม่เท่าครับแหล่งน้ำบาดาลที่มีมากเลยก็คือลุ่มเจ้าพระยานะครับเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำไม่ทราบว่าไหลมากี่ล้านปีจะเป็นแหล่งเติมน้ำที่ดีแล้วในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นพื้นที่เป็นทุ่งชั้นล่างลงไปเนี่ยจะเป็นกรวดกระสายเมื่อมีกรวดกระสายเยอะเนี่ยน้ำก็จะแทรกตัวอยู่นั้นส่วนชั้นบนเนี่ยในลุ่มเจ้าพระยาจะเป็นดินเหนียวนะครับรวมทั้งกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นในชั้นบนดินเหนียวในประมาณสัก20หรือ25เมตรเป็นดินเหนียวในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับข้างล่างลงไปกรวดทรายแล้วก็ดินเหนียวสลับกันไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเป็นตลอดจนถึงขึ้นไปถึงสุโขทัยเลยนะครับหรือภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกอะไรเงี้ยแอ่งพวกนี้จะเป็นแอ่งที่รับน้ำสะสมน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลเนี่ยอย่างมหาศาลนะครับประเทศไทยแหล่งน้ำบาดาลที่ใหญ่ที่สุดคือแอ่งน้ำลุ่มเจ้าพระยาแอ่งตอนบนและแอ่งตอนล่างนะครับซึ่งมีอายุหลายหมื่นปีเอาละค่ะในช่วงนี้เราทราบถึงสถานการณ์การใช้น้ำในปัจจุบันไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะพักกันก่อนครู่เดียวส่วนช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะถึงแหล่งน้ำบาดาลแหล่งใหม่ทั้ง4แห่งว่าแต่ละแห่งมีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนรวมถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ EEC Focus ค่ะเรายังอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะมาคุยกันต่อถึงแหล่งน้ำบาดาลแห่งใหม่ที่มีการพบนะคะว่าศักยภาพมีมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเจาะจริงๆน้ำจะถูกนำไปใช้ได้เมื่อไหร่รวมถึงโอกาสด้วยค่ะที่อาจจะไปสำรวจในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมค่ะในเวทีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกมาระบุค่ะว่าขณะนี้พบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ใน4พื้นที่ใน EEC นั่นคือที่อำเภอพนมสารคามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้มีปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้รวมกว่า180ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนับว่าเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่ EEC แบบบูรณาการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมที่จะประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์รองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วเห็นมีข่าวมาบอกว่ามีการพบแหล่งที่เป็นบ่อน้ำบาดาล4บ่อใหญ่ๆอยากถามถึงตัวศักยภาพแต่ละบ่อเนี่ยค่ะว่ามันมีน้ำมากน้อยขนาดไหนต้องเรียนว่าในพื้นที่ EEC 3 จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะครับใน3จังหวัดเนี่ยมีบ่อบาดาลที่ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2,000 บ่อนะครับทั้งเกษตรแล้วก็ทางด้านธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ย 2,000 บ่อ3จังหวัดไม่น้อยนะครับใช้น้ำนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย16ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่ากับอ่างเก็บน้ำเนี่ยใหญ่ๆ2อ่างครับอันนี้เป็นตัวเลขซึ่งจะเสียภาษีให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนที่ไปลักลอบหรือเจาะโดยไม่ขออนุญาตเพราะบ่อบาดาลนี่มันเล็กนิดเดียวเวลาไปขุดแอบขุดเจาะเสร็จเนี่ยแล้วก็เอากระมังหรือเข่งเนี่ยไปกบไปชาวบ้านเวลาไปตรวจเจ้าที่ไปตรวจก็มองไม่เห็นแล้วนะครับทีนี้ที่แจ้งหรือขออนุญาตเข้ามาเนี่ยเกือบ 2,000 บ่อ 1,900 กว่าบ่อใช้น้ำปีละ16ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเนี่ยมากนะครับรวมทั้งเรามีน้ำผิวดินนะครับพยายามทางราชการพยายามทำอ่างเก็บน้ำหลายๆอ่างเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจได้ใช้น้ำปรากฏก็ยังไม่พอทางท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปอาชานะครับก็ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปหาแหล่งน้ำใต้ดินเรากรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่าตอนนี้เรามีข้อมูลว่าเราหาแหล่งน้ำพบแหล่งน้ำใต้ดินใหญ่ๆอยู่4แหล่งนะครับแหล่งแรกคือที่อำเภอพนมสารคามหรือเราเรียกว่าแอ่งพนมสารคามนะครับแหล่งที่2คือแหล่งน้ำบางน้ำเปรี้ยวนะครับอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา2แอ่งนี้จะอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแอ่งที่3อยู่ที่จังหวัดชลบุรีหรือเราเรียกว่าแอ่งน้ำสัตหีบนะครับแอ่งน้ำที่4นะครับคืออยู่ที่บ้านค่ายคือจังหวัดระยองถามว่า 3-4 แห่งเนี่ยมีปริมาณน้ำขนาดไหนจากการคำนวณนะครับของนักธรณีครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับปรากฏว่าแอ่งแรกคือพนมสารคามเนี่ยจะมีน้ำประมาณสัก600ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเราคำนวณจากภาพหน้าตัดนะครับในชั้นกัวทรายแล้วก็หินที่น้ำเนี่ยสามารถแทรกอยู่ได้ก็คือใช้ดาวเทียมมองลงไปเลยป่ะเราใช้เครื่องมือไม่ใช่ใช้ดาวเทียมใช้เครื่องมือสำรวจเครื่องมือรีซีสนะครับไปสำรวจอีกอย่างหนึ่งคือการเจาะใช้รถเจาะนะครับรถเจาะที่เราไปเจาะสำรวจเราใช้รถเจาะเนี่ยที่มีความลึกได้400เมตรนะครับเจาะไปใช้เวลาเจาะอยู่หลายเดือนนะครับตอนนี้เราเลือกแอ่งแรกเราก็คือพนมสารคาม600นะครับ600ล้านแอ่งที่2เราเปรี้ยวเนี่ยใหญ่หน่อยนะครับมี3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแอ่งที่3เนี่ยที่สัตหีบประมาณสักเกือบ900ตรงนี้อยู่ในรอยหินแตกนะครับ2แอ่งแรกเป็นแอ่งชั้นของตะกอนนะครับหรือชั้นกัวทรายแอ่งที่4นะครับที่บ้านค่ายประมาณ900ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเป็นแอ่งที่4เราสามารถเจาะได้เลยไหมคะหรือมันต้องมีกระบวนการคือมันต้องดูอะไรบ้างถึงจะบอกว่าโอเคแหล่งเนี้ยคุ้มพอที่จะดึงขึ้นมาใช้ได้ทีนี้เราต้องดูว่าเราจะเจาะตรงไหนบริเวณไหนเนี่ยเราก็ต้องให้ต้องใช้หลักวิชาการต้องให้นักธรณีถ้ากรมจะเจาะเนี่ยกรมต้องให้นักธรณีไปรีซีสว่าเราควรจะเจาะตรงไหนนะครับว่าเจาะตรงไหนจะให้ได้น้ำสูงสุดนะครับเมื่อเราเจาะเสร็จเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะต้องใช้ท่อที่ลงไปเป็นท่อเหล็ก PVC นะครับหรือท่อสแตนเลสเมื่อเจาะเสร็จแล้วเราก็ต้องสูบทดสอบว่าน้ำเนี่ยมีขนาดไหนแต่ละบ่อเนี่ยขึ้นขนาดไหนสูบทดสอบ72ชั่วโมงนะครับคือ3วัน3คืนเลยทดสอบว่าสูบแล้วน้ำเนี่ย มีระดับลดขนาดไหนนะครับเพราะน้ำเวลาเจาะบ่อประดาลงไปปุ๊บน้ำก็จะดิ่งตัวขึ้นมาค่ะถ้าสูตรทดสอบน้ำจะลดขนาดไหนถึงจะอยู่ในปริมาณที่คงที่เพื่อคำนวณปั๊มเราจะใช้ปั๊ม7แรง5แรง15แรง10แรงนะครับเพื่อคำนวณปั๊มเสร็จเราจะได้รู้ปริมาณน้ำว่าแต่ละบ่อเนี่ยน้ำจะไม่เท่ากันนะครับเราจะได้รู้ว่าน้ำเนี่ยเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าเราต้องเอาแม็กซิมัมคือให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาไปให้ไปขายต่อให้บริษัทเอกชนเนี่ยเราอาจจะต้องเจาะบ่อให้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใช้นิ้วครัวเรือนเราอาจจะเจาะบ่อแค่4นิ้วหรือ6นิ้วก็เพียงพอแต่เมื่อเราอาจจะต้องเจาะบ่อ12นิ้ว16นิ้วเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมากก่อนหน้านี้มันมีตั้ง8บ่อไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมณวันนี้คือเคาะเป็น4บ่อก่อนอ๋อสี่แหล่งเลยครับคือตอนนี้เนี่ยเรา4แหล่งเนี่ยเราคอนเฟิร์มแล้วว่ามีน้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นอีก2แหล่งเนี่ยเรายังไม่ได้เจาะสำรวจนะครับเจาะทดสอบตอนนี้เรามันใช้เวลามาหลาย9เดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการสรุปข้อมูลตามที่เราได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับหลังจากนี้กระบวนการจะเป็นยังไงคะเราเริ่มมีไทม์ไลน์หรือยังคะว่าจะลงไปเจาะหรือวางท่อเมื่อไหร่ใน4จุดนี้คือเราต้องดูความต้องการที่เราจะเจาะบ่อประดาเนี่ยเราต้องดูความต้องการของประชาชนก่อนถ้าประชาชนน้องขอว่าตรงที่ขาดแคลนน้ำนะครับเราก็อาจจะขอตั้งงบประมาณเพื่อไปขุดเจาะให้กับประชาชนที่มีความต้องการที่จะใช้น้ำนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการซึ่งกรมเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลถ้าส่วนราชการหรือหน่วยงานใดเนี่ยมีความต้องการเราก็ยินดีที่จะไปให้ความรู้นะครับเพื่อจะได้เอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยไปใช้แต่อย่าลืมนะครับท่านต้องขออนุญาตเจาะขออนุญาตใช้นะครับจะมีการสำรวจพื้นที่ไหนเพิ่มเติมไหมคะเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำบาดาลตอนนี้เรากำลังสำรวจอยู่ทางภาคตะวันตกค่ะคือแถวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอเหล่าขวัญห้วยกระเจานะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้จากข้อมูลเดิมของกรมเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงหมดเลยหมายว่าไม่มีน้ำบาดาลตอนนี้เราไปสำรวจโหเจอแหล่งน้ำใหญ่มากเป็นรอยหินแตกใหญ่มีน้ำจำนวนมหาศาลเลยครับตอนนี้เจ้าที่เรากำลังลงไปสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลค่ะการพบแหล่งน้ำบาดาลนี้นับว่ามีความสำคัญกับทั้งภาคธุรกิจและประชาชนเป็นอย่างมากค่ะเพราะช่วยลดปัญหายามที่เราขาดแคลนน้ำผิวดินซึ่งในอนาคตก็จะมีการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลใหม่ๆในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ Technology Transfer รถไฟความเร็วสูงเป็นเป้าหมายหนึ่งของประเทศไทยนอกเหนือไปจากประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพราะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรไทยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทัดเทียมนานาชาติจะเห็นตัวอย่างที่น่าสนใจได้จากประเทศจีนที่เคยใช้นโยบาย Technology Transfer ในการร่วมทุนกับต่างชาติทำให้จีนพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยจีนใช้เวลา 12 ปีพัฒนารถไฟความเร็วสูงด้วยการวางแผนเป็นบันได 4 ขั้นจนกลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงระดับโลกโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาจีนมีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดในโลกที่ 349 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีระยะทางรวมกว่า 35,000 กิโลเมตรสำหรับบันได 4 ขั้นที่จีนใช้ดำเนินการประกอบด้วยขั้นที่ 1Technology Accumulation การสะสมเทคโนโลยีและสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพขั้นที่ 2 Importing and Digestion การนำเข้าเทคโนโลยีและย่อยเทคโนโลยีให้คนในประเทศได้เข้าใจและเข้าถึงขั้นที่ 3 Absorbing and Improvement การดูดซับและปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับประเทศซึ่งทั้ง3ขั้นเป็นการนำองค์ความรู้จากประเทศที่เคยให้บริการรถไฟความเร็วสูงเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมนีมาเป็นต้นแบบขณะที่ขั้นที่ 4 Innovation and Possession การพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมของตนเองโดยเริ่มตั้งแต่งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการผลิตตัวรถไฟจนถึงมาตรฐานการเดินรถที่ทำได้อย่างครบวงจรสำหรับประเทศไทยมีความแตกต่างจากจีนพอสมควรด้วยบริบทของประเทศทั้งจำนวนประชากรและขนาดของพื้นที่ที่ต่างจากจีนมากการตั้งเป้าหมายของประเทศไทยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพุ่งเป้าหมายไปที่การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านซึ่งการเดินรถและซ่อมบำรุงน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทยผมว่าการทำรายละเอียดเรื่องเทคโนโลยี accumulation ในประเทศเนี่ยสำคัญมากว่าเรามีศักยภาพตรงไหนแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เลือก transfer เทคโนโลยีในจุดแข็งก่อนในขณะที่จุดอ่อนเราก็พยายามสร้าง know-how มาปิดหรือสร้างคนมาปิดตรงจุดนั้นนะครับดีที่สุดคือพัฒนาคนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทุกองค์ประกอบของรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะมา operate ได้มา maintenance ได้นะครับถ้าเราพัฒนาคนแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ว่าต้องให้มีความชัดเจนว่าเรื่องอะไรด้านไหนนะครับแล้วตัว manufacturer เองก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ในทางทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกระบวนการสำคัญให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วย3ส่วนหลักที่เชื่อมโยงกันเริ่มต้นจากต้นน้ำคือรัฐบาลที่ต้องกำหนดนโยบายเพื่อจูงใจภาคอุตสาหกรรมต้องมีการกำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศกลางน้ำคือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีองค์ความรู้มีบุคลากรที่พร้อมจะรับการถ่ายทอดเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและปลายน้ำคือสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเป็นโครงการลำดับต้นๆที่จะสร้างบุคลากรไทยให้มีความรู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้เท่าเทียมกับต่างชาติและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ได้ใหม่ทุกวันศุกร์บ่าย 14:30 น.ถึงบ่าย 15:00 น.ทาง TNN ช่อง 16 ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้หมดเวลาแล้วมุกลาคุณผู้ชมไปก่อนเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ